Happy New Year 2021ครับพี่น้องคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ทุกท่านปีนี้เป็นปีที่ประหลาดนิดหน่อยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเพราะเป็นปีที่เราจะต้องเผชิญกับโควิดสำหรับปีใหม่นี้พี่น้องครับผมอยากจะให้พวกเราทำสิ่งหนึ่งซึ่งเราทำอยู่เสมอก็คือให้เราตั้งเป้าอยากให้พวกเราตั้งเป้ากับพระเจ้า1อย่างและเมื่อเราตั้งเป้าเสร็จผมอยากให้พวกเราทำ2สิ่งนี้ประการที่1ก็คือตั้งใจกับเป้าหมายนั้นอย่างยกตัวเช่นส่วนตัวผมพี่น้องที่รักครับพระเยซูบอกกับพวกเราว่าผมอยากจะตั้งเป้าสิ่งหนึ่งที่ผมทำมาแล้ว10ปีที่ผ่านมานั่นก็คือท่องพระคัมภีร์วันนี้ผมจะมีของมาขายพี่น้องครับอันนี้ผมตั้งใจให้กับสตาฟของเราทำก็คือว่าเป็นหนังสือที่สะสมพระดำรัสของพระเจ้าเป็นข้อพระคัมภีร์ซึ่งมีทั้งหมด330กว่าข้อแล้วในปีนี้ผมตั้งใจว่าผมจะท่องให้ได้330กว่าข้อนี้เพราะฉะนั้นประกาศที่1เมื่อเราตั้งเป้าแล้วขอให้เราตั้งใจประกาศที่2พี่น้องที่รักครับให้เราจัดเวลากับสิ่งที่เราตั้งเป้านั้นพี่น้องครับทุกคนจะมีฐานต้นทุนไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนมีต้นทุนทางการเงินดีพ่อแม่ช่วยเรามีบางคนมีต้นทุนในการศึกษาดีบางคนมีต้นทุนในร่างกายดีบางคนมีต้นทุนชีวิตดีพี่น้องที่รักครับแต่ละคนแตกต่างกันแต่มีสิ่งนึงที่ทุกคนเท่ากันหมดนั่นก็คือเวลาพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะมีพื้นภูมิยังไงก็ตามแต่ทุกคนเวลาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อผมตั้งเป้าจะท่องพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นผมต้องจัดเวลาอย่างมีสติปัญญาขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับผมจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนตลอดเวลาในช่วงที่จะถึงนี้นะครับอธิษฐานเผื่อพวกเราทุกคนที่เราจะสามารถที่จะตั้งใจได้สามารถที่จะจัดเวลาได้อย่างดีอย่างมีสติปัญญาขอพระเจ้าช่วยเราเรามีพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะช่วยเราโดยฤทธิ์เดชนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกครั้งนึง Happy New Year 2021พระเจ้าจะช่วยเราโดยฤทธิ์เดชนั้น Happy New Year 2021ทีนี้ผมจะให้คุณหมอไก่ได้ Happy New Year กับพวกเราด้วยนะครับเชิญคุณหมอไก่ครับขอบคุณมากค่ะก็พี่น้องคะปี2021มีสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้ากำลังเตรียมไว้ให้กับเรานะคะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์หมอพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เรารู้ว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่หมอก็จะหนุนใจว่าปีนี้เนี่ยให้เรายิ่งแสวงหาและให้เรายิ่งทูลขอการเพิ่มพูนของการหิวกระหายพระองค์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงของสวรรค์มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นพระสัญญาที่ 100% ของพระเจ้ายังมีอีกมากมายที่พระเจ้ารอคอยในการที่จะเทลงมาและในการที่จะให้เราเองนั้นได้มีประสบการณ์และได้สัมผัสแล้วยิ่งเวลาที่มีความจำกัดแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคมากเพียงใดเวลานั้นจะเป็นเวลาที่พระคุณของพระเจ้าและจะเป็นเวลาที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าจะยิ่งปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากจะอวยพรพี่น้องว่าในปีใหม่ที่เรากำลังจะเข้าสู่ในตอนนี้นะคะคือ2021นี้ขอให้พี่น้องได้คาดหวังกับพระเจ้าว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์กำลังทำและให้เราแสวงหาแล้วหิวกระหายในสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำนั้นและคาดหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดียิ่งกว่าปีที่ผ่านมาแล้วเราจะมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่กับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องได้พบกับสันติสุขแล้วก็ได้เห็นการอวยพรเพิ่มพูนขึ้นในทุกทางไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะยิ้มสู้ปี2021นะครับ Happy New Year ค่ะพระเจ้าอวยพร